ื่อแอบมีลูกอ่อนบ้านตองภัทรไมยไปท้องตั้งแต่เมื่อไหร่หากย้อนกลับไปค่ะคุณตองภัทรไมยเนี่ยเคยเปิดเผยถึงเรื่องที่ว่าหายหน้าหายตาไม่ยอมรับงานเป็นเวลา4ปีเต็มจนทำให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกคิดถึงเป็นอย่างมากโดยเจ้าตัวค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าเคยหายไปช่วงนึงเลยค่ะคือเราติดมากจริงๆไม่อยากทำงานก็คือจะไม่รับงานเลยตอนนั้นก็อยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงสุนัขฟังเพลงประมาณ4ปีเราก็รู้สึกว่าช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นคือทำงานหนักมากทำงานทุกวันถ่ายละคร3เรื่องแล้วก็ต้องไปร้องเพลงอีกเรารู้สึกว่าชีวิตเรากดดันมากแบบว่าไม่เอาแล้วได้ไหมเรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยมันเหนื่อยจริงๆที่ต้องปั้นหน้าทำอะไรที่ไม่อยากทำอยากพักสักแป๊บแล้วพอพักแล้วก็มันเพลินค่ะสุดท้ายก็มาคิดถึงวงการบันเทิงเอาตอนปลายปีที่4เรารู้สึกว่าเราทิ้งช่วงเวลานานเกินไปแล้วต้องกลับมาได้แล้วปฏิเสธหลายงานที่ดีรู้สึกผิดมากค่ะแต่ว่าตอนนั้นตองอยากพักจริงๆคือรู้สึกว่าต่อให้รับไปก็ทำงานออกมาได้ไม่ดีแต่ตอนนี้พร้อมที่จะรับงานทุกอย่างแล้วล่ะค่ะและถ้าใครนะคะได้ติดตามชีวิตของสาวตองเนี่ยจะได้เห็นว่าเธอนั้นมีคฤหาสน์สุดหรูซึ่งแต่ละมุมนั้นสาวตองเนี่ยเป็นคนเลือกเฟอร์นิเจอร์เองโดยเน้นไปที่ของราคาแพงมากตามสไตล์ที่ชื่นชอบอีกทั้งหลายๆคนค่ะคงเคยเห็นภาพที่สาวตองนั้นอุ้มลูกอ่อนไว้ในอกซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาแก้ข่าวว่าไม่ใช่ลูกแต่แค่อุ้มหลานเลยโดนถามว่าเธอหลานแบบนี้เนี่ยอยากมีลูกของตัวเองบ้างไหมเธอก็ตอบไปว่าขอเลี้ยงหลานดีกว่าเรียกได้ว่าสาวตองกลับเข้ามาวงการครั้งนี้เนี่ยคงจะปังยิ่งกว่าเดิมเลยนะคะ